สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube ต้นกับก่อนบ้านหนูไฟวันนี้ก็มาเก็บเห็ดนะครับสวัสดีครับมณีไพกรมาเก็บเห็ดครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเนาะมาว่านไปเลาะปลาป่านดงเห็ดเห็ดป่านะครับเห็ดดงนะครับเนาะกาเห็ดอันนี้มันกะเฒ่าแล้วหน่อยก่อนเนาะเห็ดก็แดงมันเฒ่าหมดแล้วแต่เห็ดอย่างอื่นก็บ่ค่อยเห็นครับก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเนาะมาเลาะทงครับมาเบิ่งเห็ดเผิงขมครับพี่น้องขมนี่ข้าวเห็ดเผิงขมกําลังออกมาถึงก็เจอเลยหอดก็พอแล้วพี่น้องเอาไว้ก่อนเก็บเผิงขมดอกงามๆครับพี่น้องสองดอกดอกนี้สวยนะดอกกำลังสีบานพี่น้องดอกกำลังงามๆครับค่อยก็จะเอาหาหน่อยก่อนนี่จะเอาหาครับแล้วเกลียวเลยของเคียเบิ้งครับอันนี้เป็นปลายุค่าพี่น้องเป็นปลูกไว้ได้2ปีแล้วนะครับนะโอ้จะสองกันหนึ่งทางนั้นท่านที่อายุผลนะครับเราก็หัวเลยก่อนว่ามีปลายุค่าปลูกได้2ปีดอกหน่อยครับดอกน้องหาไงเนาะนี่อวบครับโอ้ขาดเห็ดก้อนพ่อเห็ดกับพี่น้องต้นยางไก่ครับนี่ดอกใหญ่เลยนะนี่นี่นี่เอ้าคือบ่เห็นอ๋อนี่กระสีคือใบใหม่เนาะเออสีมันใบไม้ยางกายจะเห็ดอะโลจีนุ่มดอกนี้กับยางกายได้ครับจะคล้องหน้าพันบานถ้าจะเคี่ยวออกไปหลายคนหน่อยก่อนหลายกุ้มหรือไงก่อนกุ้มมากันเยอะเออเป็นหาบหาบเราพันบานต้องมือมาหนีกันนั่งสิแหละหันเข้าไปเลาะปลาไปเลาะดงครับไปเลาะเห็ดดงนะครับมาให้บันไดมาเบิ้งครับคือว่ามันจะดึงยากผมงานมันดึงยากไว้ก่อนมันไม่ได้มีหักก็ยังเห็ดปวบเลยครูนี่จะแม่นงามครับพี่น้องมันเลาะเลี่ยมไปเรื่อยแล้วครับพี่น้องครับมาทีหลังเพิ่นเนาะมาทีหลังเขาสีคือก้านคือกันกับใบใหม่นะครับมันดูยากแบบสีคือใบใหม่แห้งเลยครับพี่น้องต้นกระยางกายหลายรอบไปละไอ้ก้อนเราเห็นน้ำก้นก็คือเห็ดดงเนาะเห็ดดงมันสีอันชมพูนะของบ้านครับเห็ดก็แดงสิเนาะสีแดงสีชมพูก็อันนี้ล่ะคือกันไปเบิดกับใบใหม่แห้งครับอื้อขาเนี่ยอันนี้2ดอกไปก่อนข้างนี่รังผึ้งไหนข้างหน้าเรานี่โอ้โหจ้องดอกไปก่อนดอกของเราถ้าอวบดีเนาะมีอีกดอกหนึ่งเลยก่อน
มะม่วงเรียลมปังงานไว้ด้วยก่อนมีดอกใช่อือดอกนี้ที่งามจ้ะขาง่ามเนาะสวยแข็งแข็งเฮียเห็ดตีลังกาปีนเผาเบิดหน่อยก่อนปีนเผาครับพี่น้องกระเด็นกระดอนเบิดอีกก่อนทีร่างกายอีกดอกแล้วสองดอกอีกก่อนนั่นแหละดอกนี้มีคนอีกดอกดอกไงนะครับดอกดอกเอาดูกันขาขาเออตัดนี้ให้เคี่ยวขึ้นเลยก่อนไม่เห็นตกใหญ่เออดอกงามงามครับเคี่ยวขึ้นตะลมปังงานยังก็เห็นดอกนี้เลยก่อนเขาเองจะมาเอาเห็นนี่นี่นี่นะมาเด้อพี่น้องมาหาเห็ดขมน้ำกันครับมาเห็ดขมน้ำเมก่อนเก็บสายเก็บเร็วกันยาบากันเด้อครับพี่น้องครับมากำลังหัดเก็บน้ำมูหน่อยก่อนนะคือหัดเก็บก่อนเล่าอันเป็นคนผักไตด้วยครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เขามาเบิ้งไม้ครับก่อนเราเป็นคนไตครับเรามาอยู่อีสานน้ำตนครับผู้ใดรายงานเดี๋ยวเลยครับเดินไปเดินมาได้ห้อยหยับเขี่ยกระเด็นกระดอนโอ้นี่หัวติ่มว่าท่านตัวกลนกับตาอยู่วันนี้ครับเรื่องหูเรือตาเขาจองหน่อยก่อนมาใหม่ก่อนพอแล้วพอแล้วไหนตั้งไงเออมันสองสามดอกเลยเห็นดอกเดียวนะนี่ไงดอกสองสามดอกนี่มาอยู่นี่ดอกหนึ่งดอกหน่อยเรียนปลาครับพี่น้องครับมองว่างหันเพิ่นปลูกต้นยูคานะครับเนาะแต่ว่าเอากระมาสานะครับไหนพ่อได้เล่นน้ำกลนเพิ่นนะครับพี่น้องไหนบ่หลายนะครับแล้วนี่ก็สิมาหาน้ำขางท่านแท้นะครับพี่น้องเป็นกันแท้ต้นยูคานะครับเนาะอื
ว่าไงคือจังปางหันต่อเล็กคือตั้งกลางไหหน้าครับแต่หลายก้อนพี่น้องเมืองดอนนี่ครับตั้งอยู่กลางไหหน้าเอาเก็บไปก่อนเออบัดสิเกิดกับบ่ยากหน่อยก่อนเนาะไม่คิดว่ามันจะเกิดเกิดก็มาเกิดไหหน้าครับครับสิ่งที่เป็นใหม่ไว้ก่อนนี่ว่ามันแยกๆดอกนี่มันละยังแยกอยู่น้ำมันอันนี้หน่อยก่อนเนาะฝนมันอันนี้ฝนมันแรงน้ำมันแรงมันแห้งหมดละต้องดูดูดูขาปาดขาไหมปาดขาไหมตอนมาซอยเคลียร์ครับนี่โอ้งามแบบดอกงามเลยก่อนนะฮะดอกเลยโอ้ยนี่ขาบัดซ้อนแล้วเนี่ยเต็มตาเรียบร้อยครับคุณเดี๋ยวเรามาซอยเคลียร์ครับเปิดทางนั่นเท่ครับออกเป็นขนมปังนี่กันนี่ดู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 เป็นเงาเลยนี่เป็นโอ้ดีดีดอกเป็นเงาอยู่สันติดหน่อยเศษถากใหม่ไม่ได้เป็นสันสวยดอกปอกไม่ซ้อนอ่ะเก็บไปก่อนสีกลับอีกซ้อนแล้วเคลียร์ไปถ่าโอ้ยงามแต่ละต้องดอกเลยโอ้ยทำไมพี่ดอกงามครับเด็กขาวบวบดอกใหม่เนจุ่มหนีจะมันงามครับสามดอกเ
อาสาน่าสิกับแล้วครับนี่เอ้ามาเคลียร์สวยได้หลายเติบไปหน่อยก่อนเนาะขอบคุณบ่าวสอนได้หลายพุ่นได้ทั้งเครื่องกับตาเพิ่นครับไปก่อนหาต่อบ่าวสอนสิกับเรียวขอบคุณบ่าวสอนหลายๆครับโค้งกับแม่น้ามีเจอได้ล่ะเออแม่นสวนน้ามีเจออยู่บ่บ่บ่ค่อยได้เคลียร์ดอกเออนี่อยู่ในน้ามีเจอในสวนทั้งนั้นอืมไปก่อนไปเลาะจักหน่อยก่อนเดี๋ยวได้ตื้มกันเออคือบ่คุณแล้วก็โค้งไปหาโค้งแม่น้ามีเจอมาซ่อมเบิ่งเห็ดขมอยู่หน้าเจ้าของครับพี่น้องออกเสยบ่เคยได้เก็บจักเสียเลยครับหน้าเจ้าของนี่มันบ่ออกใหม่ก่อนมารอปีใดปีใดก็บ่เห็นครับนี่เฮาก็เห็นปีแรกครับพี่น้องอันนี้เป็นหน้าต้นนะครับพี่น้องครับบ่หลายหรอกครับ6ไร่ครับมาตั้งในบ้านน้ำมูอยู่ครับนี่เฮาก็ไถหุดไว้ครับเกิดทุกขังนั้นแท้หน่อยก่อนหมดกันระวังหมดโอ้ขาบยางเนี่ยดอกนี่สีม่วงเลยก่อนสีม่วงยางกายเฮ็ดอีกแล้วครับตอนนั้นมาปล่อยงามไปก่อนงามตบใหญ่เลยมันบานแล้วดอกใหญ่จับเลยแดดกำลังมาไอ้ก่อนเริ่มบ่ายโมงครับพี่น้องร้อนแดดบ่ายโมงตอนนี้น้ำกับเบิดกินแล้วครับแบตตัวซับกับเข้าแบ่งเอามาน้ำชาจนมาเข้าแบ่งแบตเบิดแล้วนะครับเนาะถ้าล่อแบตจักหน่อยครับแต่มันขึ้นแดงแล้วต้องกัดสีเศร้าหาครับถ้าว่าสีแดงหน่อยได้หลายสำไหนเด้อครับพี่น้องครับนี่ยังไงไอ้ก้อนเป็นโกนเป็นหนองนี่ไงทุกหยอดทุกหยอดตันเลยนะขนมปังครับพี่น้องมันบานแล้วดูเว้ยแต่กับว่าท่านบานแห้งเนาะกำลังงามใส่ก่อนมันทั้งหลังนะมันทั้งไต่ดอกนะโอ้ยบ่ท่านอันนี้ท่านว่าท่านหนังแก่ไอ้ก่อนกำลังงามกำลังโพยก่อนเห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่อนซ่อนก่อนดอกนี่ก็งามงามกับขนมขึ้นขาเนี่ยนะเนี่ยมาเห็นดอกนี้ก่อนขาดแล้วเออของดอกเห็นดอกเดียวเห็นกามแดดมันส่องหน้าจอตอนนี้มาเห็นจอด้วยพี่น้องครับจะทายถีบบ่ทายถีบหรอกแดดมันแห้งนะครับนะสามดอกก็เป็นเงาเงาเล็กน้อยพอนะขั้นแท้ขั้นหนีเป็นจอยดีครับสี่ดอกมันติดกันเลยโอ้มาซี่ไม่ใช่ซี่สามนับผิดดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยคนน่ะน้องก็เป็นโคนเป็นเงาเยอะแต่คอยตูมไหมปะเก็บกันเก็บกันโอ้เงานี่จักดอกเลยก่อนเยอะ7น่ะพี่น้องครับบอกว่าให้ก่อนบอกว่าแม่ปุ้ยเห็นไว้ก่อนดำเต็มต้นเลยพุ่นน่ะเอาจังไหนหลายก่อนวะแซ่บไว้ก่อนกินอร่อยนะหมู่บ้านพุ่นนํามาให้ครับให้ก่อนน้องหัวเคยกินครับพี่น้องแซ่บครับเวลามันสุกดำๆน่ะมันแซ่บเดี๋ยวหาเห็ดก่อนต่ำๆก็มีฮะต่ำๆก็มีดำปีฮะ
ั่นละเดี๋ยวเอาหาเห็ดจังหน่อยกันค่ะกลับให้จังมาแว่เห็ดผ้ามาแว่ต้นหลอกวาเกิดด้วยการกันแท้ทั้งหลายก้อนดอกนี่ดูขามันอ้วนตุ้มนี่ก้อนบักหวาต้นนึงต้นนี่แหละแซ่บตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยมากินต้นนี้แหละน่าสิพาไปเบิ่งเกิดไปอันนี้ต้นนี้มันสมัยเป็นเด็กหน่อยเนาะพี่น้องนะมันก็สิมีต้นบักหวาประจําดวงใจนะไอ้ก้อนแต่ว่าเคยกินต้นใดแซ่บๆนะก็สิมาเลาะเบิ่งก่อนต้นนูมันเยอะกว่าต้นพุ่นเออถ้าว่าต้นนั้นบ่ค่อยได้กินดอกต้นที่แนมเห็นน้องหั่นแต่ว่าต้นนี้นะถ้าเป็นเด็กหน่อยมากมันกินต้นนี้มันสูงนี่ต้นที่สองนี่ก่อนโอ้ยมันดำมันโลนถิ่มหมดละคุณนะโลนเต็มเลยอือโลนเต็มเลยเสียงแมงวันต่อมันโลนนี่ก่อนมันสุกโดนละอุ้ยคุณแม่ก่อนดำปีเลยมันตั้งล้างมันโลนนะครับเนาะดำมันโลนแมงวันตอนเต็มเลยยังไงแต่ว่ามันสูงครับต้นนี้มันมีปัญญาขึ้นหน่อยก่อนเออเออต้นนี้แหละแซ่บที่สุดแล้วแต่เป็นเล็กหน่อยแต่กินมากไปเลาะต้นไปเลาะเบิ่งจักหน่อยก่อนเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอีกต้นหนึ่งครับตัดเลยชึบเลยเป็นแห้งๆหน่อยก่อนแห้งโน้มันจะทำเลยทำยังไงกำลังจะเอาเสียมแสเอาเอามีดปาดเอาเออปาดเลยนั่นถือว่าเสียมแสออกมาถือว่าเริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งแล้วครับตัดหนึ่งสองดอกก็ยังเกิดอยู่ในหัวแต่ใดก่อนเลาะเบิ่งบักหวาแล้วครับหลังจากที่ไปเลาะเบิ่งเห็ดแล้วนะครับเนาะก็ออกข้างๆครับพี่น้องครับโอ้นเติบจังได้เก็บเทียนหนึ่งนะครับก่อนสิกลับบ้านมันแดงเฮาแวะเบิ่งบักหวาก่อนสิเป็นไรล่ะมันแดงเต็มเลยสิก่อนสิทั้งอยู่ต่ำๆเอื้อมก็ถึงครับไม่หล่นมีตรงแห้งกับได้หล่นยังหมดเด็กเออสิถิ่มเบิดพาคนไต่มากินบักหวาครับพี่น้องคนไต่บ่เคยพอบักหวาวันนี้ก็มีนัดกับพี่เล็กนะครับพี่น้องครับพี่เล็กเล่าส่วนไปเก็บเห็ดอยู่อำเภอสังขบุรีไว้ก่อนเห็นปะจังหวัดอะไรจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์แล้วส่วนตะเมื่อคืนแล้วล่ะครับเราบอกว่าขับรถมานอนอยู่บ้านเรานะครับเนาะตอนเช้าจังสิได้ออกไปก่อนกันครับถ้ามันก็เด็กแล้วนะครับก็เลยว่าเอาไว้มาอุ่นมาอุ่นไปนะไว้มารุ่นไว้มาอื่นซะก็เลยนัดเป็นมานี่นะครับเนาะแล้วนี่ตอนกลับไปก็ไปลงเคลียร์ไปพี่น้องได้เบิ่งกับเตรียมของไปแล้วครับอาจจะหมานก็เพิ่นเนาะเห็นเพิ่นไปเก็บเราเห็ดมันหลายจังซี่นะครับอยากไปพอก็ยังเพิ่นหน่อยก่อนถ้าเฮาเห็ดมันหายากเต็มตะกร้าบ่ได้ไปกระไดเต็มตะกร้าเต็มตะกร้าหน่อยก่อนทั้งเทิงเอาบ่ได้พี่น้องดำปี่ๆเลยพุ่นน่ะเราอังลากไว้ครับแต่ว่าก็ขึ้นบ่ได้นะครับเนาะหมดแดงมันหลายครับถ้ายืนเก็บอยู่ทั้งลางก็ยองอยู่ว่าซั่นหน่อยก่อนหมดแดงยองจ้ะบ่นี่
เก็บเอาต้องมีไม้สาวหน่อยก่อนนะมันหล่นหมดเลยเขามีไม้สาวมาต่อยไหมมาจักวันนี้ไม้สาวไม่ช่อยเออตอนเด็กตอนเราอยู่ป.1นะพี่กรณ์เราไปอยู่พิจิตรไหมเขาบอกว่ามันสูงเราเลยบอกว่าไปหาไม้เศร้ามาต่อยแล้ววะบอกไทยยางดีมาต่อยเออไปหาไม้เศร้ามาต่อยมันสิกินบอกหุงมาหุงมันอะไรดิมันสูงมันเราไม่ถึงก็ไปเอาไม้เศร้ามาต่อยสิพนะอะไรคือไม้เศร้าเขาว่าไม้เศร้าก็คือไม้ยาวๆเป็นยังไงเยอะกันใส่ไหนอยู่ไหนพ่อกินอยู่ครับมันจะตรงลุงนาคไหมพี่กรณ์ทีนี้เอามาสอยแล้วมันก็ไม่ถึงลุงนาคแกก็ยืนไม่ใช่ยืนดูแกนั่งดูอยู่ตอนนั้นลุงนาคก็ไปนะไปพิจิตรลุงนาคก็เลยบอกว่ามันไม่ถึงก็เอาคกมางอยคืออะไรคกงอยงอยภาษาอีสานแปลว่าเอาของมาเทินกันแล้วก็ขึ้นไปยืนให้มันสูงขึ้นนะแม่เอาของมาเทินกันว่าซ่านเอาของก็มังงอยเอาของมาเทินกันเอาของมาวางเขาเรียกอะไรพี่ก่อนเพื่อที่จะเหยียบให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมไหมนั่นแหละแปลว่างอยขวางยากยากได้ละนั่นแหละเส้นได้เนาะตั้งตึงหน่อยก่อนเนาะแล้วมันเรื่องกับสิพ่อจะมากินไหมดอกแต่ว่ามันกระโลนจิ้มลายแหละครับพี่น้องผีข้างล่างมันเริ่มซุกนะครับเนาะนี่พี่น้องเบื้องข้างเต็มเลยเลยครับไม่แต่บอกว่าหวาโลนเนาเปียดเนาปีเป็นยังไงก่อนรสชาติบอกพี่น้องนะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานรสชาติบอกว่าสำหรับพี่น้องที่เคยกินนะครับเนาะมีทั้งภาคอีสานนี่ตะกี้หลายครับแต่ก่อนถ้าต้นเป็นเล็กหน่อยหลายต้นอยู่แต่ว่าซื้อมือนี่ถ้าจับเอาออกนะครับยังไม่ค่อยหลายกันเลยยังให้ได้กินอยู่ตะกี้นี่ต้นใดต้นใดเพราะแต่มันเกิดนี่โอ้ยเนี่ยมันไปได้หน่อยเต็มต้นอยู่ก่อนไปสายก็เขากับว่าได้กินเขาขืนเขาจองงานนะเห็นไปนั่งอยู่งานนั่นงานนี่มันเข้าไปที่หลังเข้าเพราะมีหม่องขืนนั่นแหละครับพี่น้องครับต้นกระเบกรกับสิกับบานแล้วด้วยครับมันนี่กับภาพพี่น้องมันยังหาเห็ดขมนะครับเนาะเห็ดเผิงเห็ดเผิงขมเห็ดเผิงยุค่าครับครับบ่ได้ไปรอป้าเพราะว่าป้าดงเห็ดดงมันหมู่บ้านไปรอมีแต่ดอกเถาๆนะครับเนาะก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศมากนะครับมาเบิ่งเห็ดขมเพราะว่าได้ยินว่ามันออกนะครับแต่มันก็ออกโดนนั่นแหละครับเพราะว่าจะขวางมาที่หลังเขานี่ก็มันนี่ก็ได้บ่หลายดอกครับพี่น้องได้เครื่องกับตาผสมมหาซอยซ้ำหน่อยก่อนแต่เพิ่นมาหาซอยกับได้บ่หลายปานนี้หรอกครับเพราะไปบ่ถึกหม่องเนาะเพิ่นฮู้ว่ามันออกอยู่สีใดสีใดจังซั่นนะเพิ่นก็มาเลาะดูมันก็เลยพามาหาครับนี่แล้วก็กลับไปแล้วล่ะแล้วได้กระต้ามื้อเช้ากระต้านึงแล้วก็มากรอบน้ําเฮาอีกกระต้านึงเนาะแล้วกลายเป็น2กระต้าครับนี่ของตนกับอีกก่อนก็ในซ้ํานี้ครับพี่น้องครับก็ได้กินได้อยากอยู่ครับขอบคุณทุกกําลังใจครับที่เข้ามาย่างปลาย่างปลาล่ะวะย่างไหหน้าขอบคุณที่เข้ามาย่างไหหน้าครับนี่มื้อนี้ตรงไหตรงหน้านะครับนะขอบคุณที่เขามายังให้หน้าน้ำตนกับพี่กรณ์ครับขอให้พี่น้องร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงครับอยู่ดีมีแห้งตลอดปีและตลอดไปครับเดี๋ยวจังคอยประกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอกันมื้ออื่นอยู่ปลาสุรินสุรินครับพี่น้องถ้าได้ไปเนาะถ้าบ่มีหยังผิดพลาดครับป่ะไอ้ก่อนมื้อนี้เป็นตำหมานบ่เฮาป่ะกลับบ้านครับ